สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ทางช่องของเราก็พาท่านผู้ชมมาดูผึ้งอีกครั้งหนึ่งแหละครับท่านผู้ชมครับนะเนื่องจากผึ้งเขาก็มาอยู่ในกลองครับท่านผู้ชมครับกลองยาวซะด้วยนะครับคราวนี้ก็คงจะมีการห้ามตีกลองแล้วล่ะครับแต่ว่าเรามาดูการจัดระเบียบของผึ้งครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เขาก็เตรียมตัวที่จะเข้าห้ำหันกับผู้บุกรุกของเขาทันทีเลยครับวางระเบียบกันอย่างเป็นแถวเลยครับท่านผู้ชมจัดยุทธศาสตร์กันเต็มที่เลยนะทางช่องของเราก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยวมาชมดูใกล้ๆครับนะเขาจัดระเบียบอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับอยู่กันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมที่จะเข้าถูกชมนะครับนี่ก็คือลักษณะของผึ้งครับที่เขาจะปกป้องรังและลูกน้ำหวานของเขาอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับนี่เขาก็ไม่ขยับขยื่นใดๆทั้งสิ้นนะครับจ้องจับวัตถุที่อยู่ตรงหน้าคือตัวผมเองนี่แหละครับนั่นก็นะครับนี่ก็คือการจัดระเบียบของผึ้งนะครับเขาจะน่าจะเป็นผึ้งหน่วยรบพิเศษลพบุรีของเขาหรือเปล่าไม่ทราบครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศก็เห็นเป็นอย่างนี้นะครับเงียบกริบนะครับยิ่งเราเดินเข้าไปใกล้เท่าไหร่ก็ยิ่งจะเห็นความเงียบนะครับพร้อมที่จะเข้าจู่โจมอยู่ตลอดเวลาครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่ก็คือการดูผึ้งใกล้ๆครับท่านผู้ชมครับซึ่งผมเองก็คงจะไม่กล้าที่จะเข้าใกล้มากกว่านี้เท่าไหร่หรอกครับเอาประมาณนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับนะเท่าที่รู้ก็คือ1เขาอยู่กันด้วยความสามัคคีนะครับแต่ละตัวก็มีหน้าที่แบ่งสรรปันส่วนกันชัดเจนในการที่จะอยู่กันอย่างสงบในรังของเขานะครับท่านผู้ชมครับนะก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับมนุษย์หลายๆเรื่องเหมือนกันนะสำหรับช่องของเราก็ขอนำเสนอเรื่องของผึ้งไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ